สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มโชว์รีโนเวทห้องใช้งบไม่ถึงหมื่นแต่หลายคนกลับไม่เชื่อเรื่องราวในครั้งนี้เริ่มต้นหลังจากผู้ใช้ TikTok ชื่อ B112711ได้โพสต์คลิปรีโนเวทห้องเก่าๆให้เป็นห้องสุดหรูในราคาไม่ถึงหมื่นโดยภาพภายในคลิปจะแสดงให้เห็นถึงสภาพห้องเก่าของเขาก่อนที่จะแสดงห้องใหม่ที่ทำเสร็จแล้วซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากคลิปได้เผยแพร่ออกไปในตอนแรกก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชมก่อนที่จะมีเหล่าชาวโซเชียลเข้ามาวิจารณ์ว่าห้องเปลี่ยนได้ขนาดนี้ไม่มีทางใช้งบในราคาไม่ถึงหมื่นแน่ๆเพราะแค่ค่าทำฟางก็หลายบาทแล้วและเริ่มมีคนเข้ามาร่วมกันจับผิดหนุ่มรายนี้มากมายว่าน่าจะคนละที่กันบางก็สงสัยว่าเพดานสูงขึ้นได้ไงบางก็ว่าแสงที่เข้าประตูไม่เหมือนเดิมทำให้เจ้าของคลิปต้องออกมาชี้แจงว่าที่งบไม่ถึงหมื่นเพราะเป็นฝ้าแบบเหมา 6,000 บาทพื้นเป็นเสื่อน้ำมันสั่งออนไลน์ประมาณ20เมตรราคา 1,000 กว่าบาทและที่ราคาไม่ถึงหมื่นหมายถึงแค่ตัวห้องบวกฝ้าสีโครงสร้างห้องหลักๆซึ่งไม่ได้หมายถึงรวมเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่ถึงหมื่นแต่แน่นอนว่าต่อให้เจ้าตัวจะพยายามอธิบายแค่ไหนชาวโซเชียลบางส่วนก็ยังไม่เชื่อเพราะไม่มีการโชว์บินหรือใบเสร็จพร้อมทั้งว่าเจ้าของคลิปนั้นเพียงต้องการเรียกยอดไลค์ถ่ายที่โรงแรมแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองเจ้าของคลิปก็เลยพยายามอธิบายว่าวัสดุก็มีหลายเกรดหลายราคาตนก็เลือกราคาที่ถูกที่สุดไม่ได้รวมบิลอินนะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ